สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินทร์วัฒน์พัฒนวีรคุณนะครับวันนี้ครับเราจะมาตรวจสอบล่าสุดกันอีกครั้งนะครับในช่วง 3-4 ชั่วโมงข้างหน้านี้อากาศทั่วไทยจะเป็นใจกับพุทธศาสนิกชนที่จะออกมาเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาอย่างไรนะครับมาตรวจสอบภาพใหญ่จากกราฟิกข้อมูลอากาศครอบคลุมข่าว3ก่อนเลยนะครับจนถึงขณะนี้จะ5โมงเย็นแล้วดาวเทียมตรวจพบมีกลุ่มเมฆที่มีศักยภาพเป็นฝนนั้นก่อตัวอยู่ในบริเวณภาคใต้ในพื้นที่เล็กๆแถวสุราษฎร์ธานีต่อเนื่องนครและสตูลเท่านั้นนะครับส่วนประเทศไทยตอนบนนั้นไม่พบมีเมฆฝนก่อตัวอยู่เลยนะครับจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าหากใครจะออกไปเวียนเทียนในวันมาฆบูชาค่ำนี้สามารถไปได้โดยมีโอกาสเจอฝนและลมมากวนใจได้น้อยนะครับแม้โมเดลพยากรณ์ฝนของทีวี360องศาจะพบความเสี่ยงไล่มาตั้งแต่กาญจนบุรีลงไปถึงภาคใต้นะครับขณะที่คุณผู้ชมชาวเมียนมานะครับโมเดลฝนพบความเสี่ยงฝนค่ำนี้ที่เขตตะนาวสีในเมืองมะริดติดกับประจวบคีรีขันธ์ของไทยครับอย่างไรก็ตามครับความเสี่ยงฝนในค่ำคืนเวียนเทียนวันมาฆบูชาถือว่ามีน้อยอยู่แล้วนะครับจากเหตุผลที่ตัวแปรสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในตอนนี้นั้นมีความอ่อนตัวลงนะครับจึงทำให้ว่าเรื่องของฝนและลมนั้นมีน้อยลงในช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าอีกไม่ช้าครับหลังเที่ยงคืนวันนี้แหละครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนระลอกใหม่นะครับจะเดินทางลงมาถึงที่อีสานและทะเลจีนใต้ครับทำให้1นะครับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นจากทะเลนั้นมีกำลังที่แรงขึ้นและ2ครับมวลเย็นจะลงมาปะทะกับอากาศร้อนที่มีอยู่ในประเทศไทยครับทำให้สภาพอากาศที่แปรปรวนในลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและบางที่ถึงขั้นลูกเห็บตกนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึง9มีนาคมนะครับท้ายพรุ่งนี้เช้าครับภาคตะวันออกและภาคกลางนั้นจะมีเมฆเพิ่มมากขึ้นโดยที่ลพบุรีและสระบุรีนั้นจะเสี่ยงมีฝนในช่วงเช้านะครับจากนั้นบ่ายถึงค่ำอีสานตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลนั้นจะเจอกับการมีเสี่ยงฝนเพิ่มขึ้นครับขณะที่ความร้อนพรุ่งนี้ก็จะไม่ลดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับได้เกิดยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนทำให้ช่วงกลางวันของวันพรุ่งนี้เรายังคงเจอกับอากาศร้อนกันทั่วหน้านะครับบริเวณเสี่ยงที่จะเจอกับร้อนสูงสุดระดับ40องศาจะอยู่ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางและบริเวณเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับขณะที่บริเวณอื่นๆนั้นจะเจอกับร้อนเฉลี่ยแล้วประมาณ38องศาครับสำหรับรอบความแปรปรวนของสภาพอากาศที่จะรุนแรงในช่วงต่อไปนี้ก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง7มีนาคมนะครับจึงเตือนคุณผู้ชมนะครับให้ระวังอันตรายที่เน้นลมกระโชกแรงที่อาจพัดหลังคาบ้านปลิวต้นไม้หักโค่นและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงพังลงมาทับตัวท่านได้เป็นอันตรายนะครับขอให้เตรียมรับมือและก็รักษาสุขภาพจากอากาศที่ร้อนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเห็นอากาศแปรปรวนตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วสถานการณ์มลพิษหมอกควันไฟทางภาคเหนือเป็นอย่างไรดูต่อเลยนะครับการแปรภาพถ่ายดาวเทียมจุดฮอตสปอตหรือจุดความร้อนบริเวณภาคเหนือของไทยและเมียนมาล่าสุดนะครับพบว่าหนาแน่นขึ้นกว่าเมื่อวานอีกแล้วแต่ค่าฝุ่นละอองในอากาศในภาคเหนือของไทยวันนี้เกินมาตรฐาน5จังหวัดหรือลดลงกว่าเมื่อวานนะครับขณะที่กรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้ค่าฝุ่น10จังหวัดภาคเหนือนั้นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3-5% เมื่อเทียบกับวันนี้สรุปก็คือคุณผู้ชมชาวเหนือนะครับให้ระวังอันตรายจากการหายใจเอามลพิษหมอกควันไฟเข้าปอดต่อไปนะครับนี่การติดตามทีวี360องศารู้มากกว่าข่าวพยากรณ์นะครับและสับช่วงต่อไปครับมีปัญหาเกี่ยวกับการลื่นถลายออกนอกรันเวย์ของเครื่องบินอีกแล้วติดตามกับคุณวราพรนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ